ผมช่วงนี้อากาศร้อนผมเลยสั่งมาใช้ทุกนัดเป็นเทมเพอเรเจอร์แอนด์ฮิวมิดิตี้มอนิเตอร์นี่สั่งมาจากจีนCD display time date ก็คงจะเป็นสเปคนะช่วงนี้อากาศร้อนจัดผมก็เลยสั่งมาวัดอุณหภูมิในห้อง temperature humidity Fahrenheit Celsius switch แต่ Fahrenheit กับ Celsiusดูหน้ากล่องก็เป็นเซลเซียส 30% ความชื้นมั้งขีดมีสีน้ำตาลรายสีเขียวคอมฟอร์ตสีฟ้าเป็นเวทอันนี้ตั้งเวลาได้ดูเวลาได้วันที่เดือนอันนี้ผมสั่งบอดี้เป็นสีขาวบอดี้จะมีสีขาวสีดำสีไม้Wood Green เดี๋ยวเรามาแกะดูผมสั่งมา3กล่องกล่องกล่อง3เดี๋ยวลองแกะดูข้างในเป็นยังไงตอนนี้อากาศร้อนกันเลยหาตัววัดมาหน่อยร้อยราคาร้อยกว่าบาทกล่องภายในกล่องก็จะมีตัวนี้กาวสองหน้าติดกับแม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กวางไว้อันนี้ก็จะเป็นเมนูดีเซ็ต1 2 3 4 5 6เป็นสเต็ปไปวิธีเซ็ตเป็นนวดคู่มือการใช้วิธีติดตั้งข้างหลังก็จะมีวันครับเอากลางออกแล้วจะติดกับผนังก็ได้ติดกับผนังก็ใช้ตัวนี้หลอกเทปกาวออกแล้วเอาชิ้นนี้ไปแปะกับผนังเนี่ยเอาชิ้นนี้ไปติดกับผนังแล้วเอาตัวนี้ยึดเดี๋ยวมาดูตัวหน้าตาเป็นยังไงวิธีต่างของชิ้นนี้นะนี่อันนี้เป็นแม่เหล็กนี่เทปกาวแล้วก็แกะตรงนี้เอาไปแปะกับผนังนะสมมติอันนี้เป็นผนังเอาไปแกะมาวางนี่ในตัวนี้จะเป็นแผ่นเหล็กหรือแม่เหล็กเนี่ยเนี่ยมันก็จะดูผมให้ดูเอาชิ้นนี้ติดกับผนังเท่านั้นนะไม่งั้นจะไปลำบากเวลาจะแกะออกติดเงี้ยแบบตอนนี้ไปแปะมือนี้ไปมัดมือผมไปหนักตอนนี้ไปวางเนี่ยมันจะติดอันนี้เวลาใช้ก็ดึงตัวนี้ออกเวลาจะย้ายตำแหน่งก็ดึงตัวนี้ออกตัวมันออกแล้วชิ้นนี้จะติดขนาดนี้แม่เหล็กนะมาดูตัวมันหน้าที่หน้าจอเนี่ยใหญ่นะเนี่ยเทียบกับมือผมเนี่ยโอ้โหเบลอเลยชัดเจนดีแบบนี้ดูนี่นี่ dry 30% comfort 70% width อันนี้ก็จะบอกครับ
แห้งความฟอร์ตก็เหมาะสมเวทเนี่ยความชื้นเราอยู่กลางๆเนี่ยกำลังดีด้านหลังที่ด้านหลังก็จะมีตัวนี้นี่ลูกศรกระดาษเนี่ยถ้าเราดึงออกก็คือเครื่องทำงานถ้าเรายังไม่ดึงออกอันนี้ก็ยังไม่ทำงานตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะแปะขั้วฐานไว้ด้านหลังที่ปุ่มได้มากตัวนี้ที่บริเวณแผ่นแม่เหล็กแล้วก็สามปุ่มนี้เครื่องหมายลบเนี่ยเอาไว้ปรับตัวเลขเวลาเราเสร็จวันที่หรือวันที่หรือเวลาบวกลบตัวนี้ลบตัวนี้ลบบวกตัวนี้ปรับเพิ่มเอาส่วนเซตเนี่ยกดเอาไว้สลับเวลาเราต้องการเซตอะไรเช่นสลับวันที่สลับวันเดือนเรากดเนี่ยสลับเอาส่วนตัวนี้มีตัวนี้หาภาพปกติจะพับไว้นี้สมมติเราอยากเอาตั้งกระทบแล้วก็การออกแบบนี้การออกการออกก็ทำถ้าเราไม่อยากยึดกับผนังเราสั่งดูได้เหมือนกันย้ายตรงไหนก็ได้ผมว่าหน้าจอกำลังดีนะชัดเจนดีใหญ่นะเดี๋ยวเรามาเทสกันดึงตัวนี้ออกดึงกระดาษลูกศรนี่ออกดึงแล้วเครื่องจะทำงานเลยดึงหลุดแล้วนี่ตัวนี้เครื่องทำงานเลยนี่นะอุณหภูมิตอนนี้28อันนี้ในห้องผม28องศาอันนี้เพิ่งเดินออกได้เดี๋ยวยังไม่วัดอันนี้รอสักพักอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทสตอนนี้เวลามันไม่ตรงวันที่อะไรไม่ตรงเดี๋ยวผมจะตั้งตรงวันนี้วันที่1เดือน5 2:53 อ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาก็แล้วกันกดตัวนี้เสร็จทีนึงมันดอกไปวันที่นู้นเดี๋ยวตั้งเวลาก็ได้ตอนนี้เท่าไหร่2:00 น.ป่ะ2:54 พอดีปุ่มมันอยู่ข้างหลังตัวนี้ได้นะจะดูเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเดี๋ยวผมกดให้ดูดูตั้งวันที่ก่อนวันนี้วันที่5เอ้ยวันที่1เดือน5โอเคจะตั้งประมาณดูข้างหลังเสร็จ2:54 ตอนนี้2:55นะเพิ่มนะตัวนี้มันจะเป็นแบบฟอร์แมตเป็น24ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงเรากดแชร์อ่ะนี่ฟอร์แมตถ้ากระพริบถ้ากระพริบแบบนี้แสดงว่ามันไว้เซฟฟอร์แมต12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวลองกดเครื่องหมายบวกดูเห็นไหมไม่เปลี่ยนอุ้ย2:00 น.ไปแล้วผิด
ิทุกเดี๋ยวลองไหมอ๋อตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมตั้งผิดถ้าดูเงี้ยตรงเครื่องหมายลบอ่ะมันจะมี12/24แสดงว่าเรากดตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตตัวเนี้ยดูจะดูแบบ12ชั่วโมงหรือนะเห็นไหม12ฮอลฮาว HR 14ฮอลถ้าดูแบบ12ตอนนี้2ทุ่มก็จะเป็นเลข817นะ PM PM 857แต่ถ้าเราจะอันนี้คือดูแบบ12ชั่วโมงจะดู24ผมจะดูแบบ24จะเป็น2:57ผมจะดูแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนอุณหภูมิอะไรพวกนี้เราตั้งไม่ได้เราตั้งได้แค่เวลาแล้วก็วันที่เดือนแค่นั้นตอนนี้ทุกอย่างตรงมาแต่อุณหภูมิอาจจะไม่ตรงนะผมรอสักพักวางไว้เดี๋ยวรอให้เขาปรับเพิ่มเติมผมลืมบอกเครื่องนี้สามารถรับวัดองศาเซลเซียสครับเป็นฟาเรนไฮต์ได้นะมี2หน่วยนะโดยการเนี่ยเสร็จแล้วนี้ที่เขียนว่าตัว C กับตัว F C องศาเซลเซียส F ก็คือฟาเรนไฮต์นะเดี๋ยวลองกดดูผมจะกดดูนะเห็นไหมอันนี้ฟาเรนไฮต์84.2ฟาเรนไฮต์พอกดปุ่มข้างหลังนะผมเลขบวกตัวนี้ก็จะมีมาร์กอยู่ว่า C กับ F อันนี้ผมไม่ดูอันนี้นะผมไม่ดูฟาเรนไฮต์ผมจะดูเป็นองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสกับตัว C องศาเซลเซียส29องศาเซลเซียสชัดเจนดีเย็นดิก็ลองปรับอุณหภูมิไปนี่ผมเปิดแอร์นะ27องศาก็ต้องรออีกพักใหญ่นะกว่าจะตรงดูเข็มตอนนี้อยู่ในขีดคอมฟอร์ตกำลังดีถ้าลงมาที่ได้มาไหนแสดงว่าอากาศแห้งถ้าเป็นเวทนี่ก็ความชื้นสูงก็ดูอยู่กลางๆไงกำลังดีอุณหภูมิจะลงกว่านี้อันนี้เพิ่งเปิดเครื่องเดี๋ยวรอสักรอดูไปเห็นหน้าจอมันใหญ่ดีผมชอบก็เลยซื้อมาใช้ดูรอหน่อยประมาณ2อาทิตย์สั่งมาจากจีนราคาไม่แพง100กว่าบาทก็ประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จลองหามาใช้ดูครับช่วงนี้อากาศร้อนก็ลองหาตัวช่วยเช็คดูอุณหภูมิมันเท